สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการคิดสนุกที่โตนมารายงานตัวกับเด็กๆทุกคนแล้วนะครับวันนี้นะครับอยากชวนเด็กๆมาเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกด้วยกันนะครับวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทายกันว่าสิ่งปริศนาในวันนี้คืออะไรครับแต่เราจะรู้ได้เราต้องตั้งคำถามครับซึ่งพี่สโตนจะให้เด็กๆตั้งคำถามทั้งหมด7ข้อด้วยกันตั้งคำถามให้ดีแล้วหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งปริศนาในวันนี้คืออะไรและครอบครัวสมาชิกคิดสนุกที่จะมาเล่นเกมกับพี่สโตนในวันนี้จะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทธสาค่ะหมายเลข80857ค่ะสวัสดีค่ะแม่กวางค่ะสวัสดีครับน้องพุทธสาสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันในเรื่องของการเล่นไทยครับเอ๊ว่าแต่น้องพุทธสาคุณแม่ครับเคยเล่นการเล่นไทยอะไรบ้างไหมครับเคยค่ะเคยเล่นหมอนซ่อนผ้าค่ะแม่เคยเล่นหมากเก็บค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับพี่โซนก็เคยเล่นทั้งสองเกมนี้เหมือนกันครับสนุกมากๆเลยการเล่นไทยนะครับนอกจากสองอย่างนี้แล้วรู้ไหมครับจริงๆมีอีกหลายชนิดเลยโดยการเล่นไทยนะครับเราสามารถแบ่งเป็นสองหมวดง่ายๆครับคือการเล่นไทยที่ใช้อุปกรณ์ครับและการเล่นไทยที่ไม่ใช้อุปกรณ์สิ่งปริศนาในวันนี้นะครับจะอยู่ในหมวดของการเล่นไทยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ครับน้องพฤกษาเด็กๆครับลองคิดไว้ในใจเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทายกันแล้วน้องพฤกษาครับคุณแม่ครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเด็กๆทางบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกไปด้วยกันเลยครับขอคำถามที่1จากน้องพฤกษาเลยครับการเล่นนี้มีเพลงประกอบการละเล่นใช่หรือไม่คะการละเล่นนี้มีเพลงประกอบการเล่นใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ้งปองใช่แล้วครับเย้ได้ข้อมูลไปแล้วนะครับการละเล่นนี้นะครับต้องร้องเพลงไปด้วยระหว่างที่เล่นครับเอาละครับขอคำถามต่อไปจากคุณแม่น้องพฤกษาครับการละเล่นนี้ใช้ผู้เล่นหลายคนใช่ไหมคะการละเล่นนี้ต้องมีผู้เล่นหลายคนใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับเย้เยี่ยมมากๆครับการละเล่นนี้นะครับยิ่งเล่นหลายคนก็ยิ่งสนุกเลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็ควรจะเล่นกันประมาณ 4-5 คนขึ้นไปนะครับเอาละครับมาสู่คำถามข้อที่3กันแล้วถามมาได้เลยครับการละเล่นนี้ต้องเกาะเอวเป็นแถวใช่หรือไม่คะการละเล่นนี้ต้องเกาะเอวกันเป็นแถวใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับต้องมีการเกาะเอวกันนะครับต่อไปครับข้อที่4คำถามข้อต่อไปครับการละเล่นนี้มีชื่อสัตว์อยู่ในชื่อของการละเล่นด้วยใช่ไหมคะโอ้โหคำถามข้อนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับการละเล่นนี้มีชื่อสัตว์อยู่ในชื่อใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับมีชื่อสัตว์ด้วยนะครับแต่พี่โซนยังไม่บอกนะว่าเป็นตัวอะไรเอาละครับคำถามข้อต่อไปข้อที่5ครับลองพึกษาค่ะแล้วชื่อสัตว์ในการละเล่นนี้ไม่มีขาใช่หรือไม่คะสัตว์ที่มีอยู่ในชื่อของการเล่นนี้ไม่มีขาใช่หรือไม่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคำตอบก็คือใช่แล้วเยี่ยมมากๆครับโอ้โหคราวนี้เราใกล้จะรู้คำตอบไปทุกทีแล้วพี่สโตนเชื่อว่าน้องพึกษาคุณแม่น่าจะมีในใจแล้วล่ะครับแต่ยังเหลือคำถามอีก2ข้อครับเรามาถามกันดีกว่าเพื่อความมั่นใจ 100% เลยคำถามข้อต่อไปครับการละเล่นนี้ผู้เล่นจะถูกคัดออกมาทีละคนใช่ไหมคะการละเล่นนี้ผู้เล่นจะถูกคัดออกมาทีละคนเวลาแพ้ใช่ไหมครับคำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับ
การเล่นอะไรนะมาครับขอคำถามอีกหนึ่งข้อครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับการเล่นนี้คนที่อยู่หัวแถวต้องปกป้องไม่ให้คนในแถวถูกจับใช่ไหมคะการเล่นนี้คนที่อยู่หัวแถวต้องปกป้องคนที่อยู่ท้ายแถวไม่ให้ถูกจับใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองใช่แล้วครับเย้คนที่อยู่หัวแถวนะครับเขาจะเป็นคนที่ต้องคอยกันไม่ให้คนที่อยู่หางแถวนั้นถูกจับครับจะมีคนที่มาคอยจับด้วยนะเอ๊จะเป็นการเล่นอะไรนะครับในเด็กทางบ้านรู้กันหรือยังเอ่ยคุณแม่ครับน้องภึกษาครับเรามาตอบกันเลยไหมครับตอบเลยตอบเลยค่ะการเล่นไทยชนิดนี้มีชื่อว่างูกินหางค่ะงูกินหางเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย้สุดยอดไปเลยโอ้โหถามมาแต่ละข้อเนี่ยได้ข้อมูลดีๆไปเพียบเลยนะครับทำให้เราตอบถูกได้ในท้ายที่สุดตั้งคำถามได้เก่งมากปรบมือให้เลยครับแล้วรู้ได้จากคำถามข้อไหนครับที่ทำให้เรามั่นใจเลยว่าเป็นการเล่นงูกินหางครับเริ่มจากน้องพฤกษาครับการเล่นนี้คนที่อยู่หัวแถวต้องปกป้องไม่ให้คนที่อยู่ในแถวถูกจับค่ะข้อนี้เป็นกติกาที่สำคัญมากเลยนะครับคนที่อยู่หัวแถวจะเป็นแม่งูใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องปกป้องลูกงูที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแต่อีกด้านนึงจะเป็นพ่องูที่ตามจับนั่นเองนะครับเยี่ยมมากครับน้องพฤกษาแล้วคุณแม่ล่ะครับรู้ได้จากคำถามข้อไหนครับชื่อสัตว์ที่อยู่ในชื่อค่ะที่ไม่มีขาซึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าเป็นงูใช่แล้วใช่ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามข้อนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่และน้องพฤกษาที่มาร่วมเล่นเกมด้วยกันนะครับค่ะแล้วมาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เด็กๆทางบ้านจะได้เล่นเกมไปพร้อมกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันกันแล้วไปเล่นเกมด้วยกันเลยครับเกมเอ๊ะตัวอะไรนะเด็กๆจะมีเวลา30วินาทีในการบอกเงาที่เห็นไม่ใช่อ่านตัวอักษรนะครับเมื่อเด็กๆบอกเงาถูกต้องจะได้รับ1ดาวเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่ก็เล่นเกมไปพร้อมๆกับสมาชิกคิดสนุกด้วยกันเลยสู้ๆครับเด็กๆปิ้งก่าค่ะช้างค่ะม้าค่ะจิราฟค่ะอูฐค่ะหมูค่ะสิงสีเสือค่ะปิ้งก่าค่ะกระรอกค่ะกวางค่ะสิงโตค่ะและในวันนี้สมาชิกคิดสนุกแซนทำสถิติเก็บดาวไปได้ทั้งหมด11ดาวเก่งมากครับขอบคุณน้องแซนนะครับที่มาร่วมเล่นสนุกด้วยกันนะครับและก่อนจากการวันนี้นะครับพี่สโตนก็มีคำถามมาถามเด็กๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เลยนะครับคำถามนี้เกี่ยวกับการเล่นไทยครับการเล่นไทยอะไรที่มีการเกาะไหล่กันลอดใต้ซุ้มครับและในชื่อของการเล่นนี้มีคำว่าข้าวอยู่ในนั้นด้วยเด็กๆถ้ารู้คำตอบสามารถโทรมาตอบได้เลยนะครับที่เบอร์025507441ครับเด็กๆ5คนแรกเท่านั้นนะครับที่ตอบถูกพี่สโตนก็จะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วนะครับเด็กๆแต่เวลาดีๆแบบนี้ยังไม่หมดครับเด็กๆสามารถกลับมาสนุกกับรายการคิดสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นเป็นต้นไปครับทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่สโตนต้องขอตัวลาไปก่อนครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับเด็กๆแล้วมาสนุกด้วยกันใหม่ครับ